ชาว GMMTV นะครับผมที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะฮะเข้ามากันหรือยังเข้ามายังตอนนี้กี่คนละกี่คนละ 3,000 คนแล้วสวัสดี 3,000 คนนะที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้อยู่ผมเลโอนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานสุดพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนั่นคือ Last Twilight New Dawn Live on Stage งานวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้ผมเลยพามาทัวร์หน้างานก่อนว่าวันจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะได้เซิร์ฟกันเลยนะครับหน้างานเนี่ยพรุ่งนี้พิเศษนะเปิดตั้งแต่11โมงเลยสามารถมากันได้นะครับมีสิ่งต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับแต่งานเราจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมหน่อยดีกว่านะครับเจ้าของงานหน้างานนะฮะเชิญเลยจิมมี่ซีสวัสดีครับ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 พี่เลโอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านเลยเหรอครับผมนะฮะยังไงยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตอนนี้รอรันทรูอยู่ครับผมใช่คือวันนี้คือเป็นวันรันทรูถูกป่ะแต่จริงมันก็ซ้อมกันมาแบบยาวนานแล้วใช่ยาวนานแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวตอนเย็นถูกไหมก็คือจะซ้อมเหมือนจริงทุกอย่างใช่พี่ใช่ใช่เลยครับเต็มร้อยยังเกินร้อยนะฮะเกินร้อยเลยเดี๋ยวรอดูเลยวันพรุ่งนี้จะเป็นไงนะครับผม30มีนาคมนะฮะกับงานนี้ของเรานะฮะซึ่งเป็นนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้วอะไรนะ30ไม่ใช่ไม่ไม่เออแจ๋วอยู่ไหมล่ะแจ๋วอยู่ผมก็30แล้วพี่ผมจะ30แล้วเนี่ยจริงมั้ยเนี่ยจริงทำไม30กับปีนี้30แล้ว30นิดๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยไม่ได้เรียนหมอผมไม่ได้เรียนหมอนะไปกันต่อดีกว่าโอเคนะครับพรุ่งนี้งานคอนเสิร์ตแล้วนะครับใครที่มีบัตรก็อย่างที่บอกกำบัตรกันไว้ให้แน่นๆแล้วมาเจอกันที่งานนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะแล้วก็อยากจะรับชมจริงๆงานนี้ถ้าไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเลยมีไลฟ์ออนสตรีมมิ่งถูกต้องแล้วเชิญชวนหน่อยครับก็ใครที่ไม่สามารถมาดูได้นะครับก็สามารถซื้อได้ผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเลยก็ดูแบบสดๆไปพร้อมกันถูกต้องนะครับชาวไทยก็ได้นะถ้าสมมติไม่สะดวกมาหรือว่าอินเตอร์แฟนก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคแต่นี่คือหน้างานเลยข้างหลังนี่คือแบ็คดรอปหลักของงานคุณมาถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีมุมให้ได้ถ่ายรูปกันได้มาถ่ายรูปไปแชร์ภาพกันหน่อยนะจิมมี่ซีได้มา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 นี่นะฮะโอ้โหอันนี้ภาพนี้คือเซตอะไรเนี่ยเป็นแบบนิวดอนเป็นพระอาทิตย์ใหม่เอาเขาได้ป่ะเขาได้เขาได้ไหมนะครับอ่ะถ่ายรูปหน่อย1 2 3แชร์ได้มั้ยอีกสักช็อต1 2 3แชร์นะน่ารักมากนะฮะใครอยากมาสัมผัสความน่ารักแบบนี้นะอย่าลืมนะก็ซื้อบัตรได้ใช่ครับผมไลฟ์สตรีมมิ่งพรุ่งนี้นะเห็นชัดเหมือนกันยังทันอยู่ยังทันอยู่นะครับหรือว่าจริงๆจะซื้อบัตรเนี่ยเหลือนิดหน่อยก็สามารถมาเจอกันที่งานได้เหมือนกันใช่ครับครับผมโอเคนะครับมาคุยกันต่อดีกว่าได้เลยแฟนๆนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้กี่พันคนละกี่พัน 4,500 คนคนดูไลฟ์อยู่ 4,500 คนนะครับเรามีแฮชแท็กด้วยนะครับนั่นคือ Last Twilight on Stage Live นะครับพูดคุยกันได้ใครมีบัตรแล้วเนี่ยบอกหน่อยว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะหมอกเดใช่ครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่ยูเนี่ยนะครับนี่ใครที่มีบัตรแล้วก็รอได้เลยนะครับมีความสนุกเตรียมรอไว้อยู่ครับผมครับผมจริงLast Twilight จบไปก็แป๊บหนึ่งแล้วไหมสักแป๊บเดียวแล้วใช่ที่ตอนนั้นเรามี Final EP Fan Meeting กันไปใช่ครับหลายเดือนแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยก็คิดถึงบรรยากาศของแบบของซีรีส์อะถูกไหมแล้วถ้าคุณมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็จะเหมือนกับได้สัมผัสเติมเต็มมากใช่เติมเต็มได้ย้อนรอยแล้วกันได้มีการย้อนรอยถูกต้องโอเคนะครับเดี๋ยวแต่วันนี้เดี๋ยวพาดูหน่อยว่าหน้างานเนี่ยพอคุณมาถึงปุ๊บมีอะไรให้ถามบ้างคือคอนเสิร์ตจริงๆเริ่มกี่โมงนะจิมมี่ซีบ่ายสามโมงบ่ายสามครับสามโมงบ่ายสามโมงแต่หน้างานเปิดตั้งแต่11โมงครับ11โมงมาก็ได้มีหลายโซนมากใช่ให้พี่หมอกพี่เดฟได้เลยวันนี้มีเพื่อนๆมาด้วยไม่ได้มากันแค่2คนใช่ไม่ได้มาแค่2คนอุ๊ยมีเพื่อนคนไหนอ่ะมาเดี๋ยวเราพากันไปเลยดีกว่านะครับมาเลยไปทีละบูธนะครับบูธหน้างานของเรานะครับนี่เจอเพื่อนคนนู้นเกาหัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพียนเตอร์ฉ่ำนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวผมเห็นตูดใครบางคนอยู่เอาตูดแม่เหรอเอาเล่นโอ้โหเอาพี่นัทเอางี้เอาไปเรียกมาร์คน้ำตาลนะโอเคเดี๋ยวสองครับมาร์คน้ำตาลนี่มอง
ไม่ตลกเลยนับตั้งนานยังไงคะยังไงสวัสดีครับพี่โรสวัสดีค่ะคุณตาลนะฮะครับยังไงก็นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตด้วยใช่มันเป็นเขาเรียกว่าเมอร์เชนดายของพวกเราเองนะครับก็เป็นสินค้าที่พวกเราเนี่ยเอามาขายของเราด้วยแต่จะมีสินค้าของ GMTV อยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยจะจัดกันตรงนี้คือโซนอันนี้คือโซนแบบศิลปินใช่ครับกับศิลปินให้เราให้หมอแนะนำก่อนอันนี้แบรนด์เรารุ่นก่อนมีกล้องมารุ่นอ๋อไปรุ่นอยู่รุ่นของผมก่อนนะครับไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมขายดีมากยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้เริ่มผมเป็นแบรนด์คุณอังหีนะครับเป็นขายทุกอย่างที่อยู่บนตัวเราเลยที่สามารถเป็นอยู่บนตัวเราได้เช่นอากระเป๋าผ้าอะไรอย่างนี้หรือว่าเสื้อหมวกอะไรอย่างนี้ครับก็เอามาขายให้แฟนคลับนะครับแล้วแบรนด์นี้ดียังไงคะโอ้แบรนด์นี้เอางี้ดูที่เจ้าของแบรนด์นี่เหมือนในนี้เลยอ่ะผู้สื่อข่าวป่ะแบรนด์นี้ดียังไงฮะแบรนด์นี้รู้สึกว่าแค่เขาเรียกว่าเจ้าของแบรนด์ผมว่ากินขาดแล้วคือแค่มีเจ้าของแบรนด์ผมว่าโอ้โหขำมึงขำแรงเกินไอ้ไม่ใช่เพื่อนขำแรงเกินก็ดูเจ้าของแบรนด์อีก2แบรนด์สิเดี๋ยวนี่อย่าเพิ่งแพนไปสิมันเปิดก่อนไงทีไม่ซีกลัวเดี๋ยวไม่เป็นไรให้ CEO เค้ายืนCEOไม่คุณนางหงิคุณนางหงิมาจากอยากรู้มากคือมาจากอันนี้ผมตั้งแบบง่ายๆผมก็ไม่รู้ชื่อคูนาเนี่ยมันคือนามสกุลผมแล้วอูนางหงิเนี่ยมันมาจากปลาไหลใช่มาจากปลาไหลอูบามิอูนางหงิคือปลาไหลคือชื่อนายชอบกินปลาไหลก็ไม่มีอะไรเลยก็เลยตั้งเป็นคุณนางหงิก็คือมาจากส่วนหนึ่งนามสกุลใช่แล้วก็ชอบกินปลาไหลครับเพราะเป็นคนที่คุณลื่นเนี่ยกับปลาไหลเลยเหรอเอ้ยผมไม่ค่อยลื่นครับผมเอ๊ะเราหรือเปล่าไปแบรนด์ต่อไปหน่อยอย่าเพิ่งขอย่างก่อนอุ้ยนิดหน่อยครับมีสินค้ามีหลากหลายครับขายอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้เอามาขายก็คือเป็นหมวกแล้วก็เสื้อกระเป๋าผ้าครับแล้วก็พวงกุญแจถุงเท้าคือจริงก็หมดแล้วที่อยู่ทั้งตัวคือขายหมดเลยคือปกติมีแบรนด์นี้อยู่แล้วป่ะมีแบรนด์นี้อยู่แล้วครับทำอยู่แล้วน่าจะปีนึงได้แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่ครับเพราะผมไม่ค่อยเห็นคุณใช่ใช่เพราะว่าแล้วแต่ฟิลพ่อค้าครับก็วิวฟิลไหนอยากทำก็จะมาแล้วแต่ฟิลไหนเป็นอาร์ติสงานถ่ายไปคือบางทีเราไม่รู้จะออกแบบยังไงเพราะว่าส่วนมากผมจะออกแบบเองหมดเลยจริงป่ะครับก็จะทำกับพี่น้องนี่แหละก็เอาไอเดียเนี่ยไปให้พี่น้องเราให้พี่น้องออกแบบคอนเซปต์นี่คอนเซปต์นะไอหมายถึงว่าแบบสินค้าสไตล์เนี่ยเสื้อหมวกอะไรต่างๆของคุณนี่มันออกมาเป็นแนวไหนเป็นแนวญี่ปุ่นหรือว่าแนวแบบอินดี้จริงๆผมรู้สึกว่าไปทางญี่ปุ่นผมชอบแนวแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยความแบบนิปปอนบอยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วก็แต่ส่วนมากทั้งหมดแล้วอยู่ที่ฟิลวันนั้นเลยว่าสมมติอยากทำอันนี้ก็คืออยากทำครับโอเคนะครับก็จริงๆอยากจะดูตัวอย่างสักเล็กนิดๆหน่อยๆแต่ไม่มีไม่มีครับคือเดี๋ยวมาลงสตอรี่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราซ้อมพรุ่งนี้ครับผมโอเคไปบูธถัดไปโอเคกับน้ำตาลพาไปด้วยมาเลยมาเลยนี่อันนี้2ของใคร CEO เดินเข้ามาเลยอ่ะ CEO เชิญสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับอ่านว่า Old Dog อยากรู้เลยอ่ะ Old Dog คือด้วยเราแบบที่บ้านเราชอบหมาด้วยแล้วแบบ Dog อันนี้แปลว่าแบบ Hey dudeแบบเหมือนแบบคนอเมริกันแบบWhatsApp แบบคุยกันให้ดูแบบทักทายเพื่อนอะไรแบบนี้ก็แบบอยากได้ความเป็นกันเองเราก็เลยแบบตั้งชื่อแบรนด์ขึ้นมาแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นชื่อแบรนด์ปุ๊บเฮ้ยมันอ่านยังไงอ๋อสรุปก็คือ Old Dog ก็คือมันก็ได้หลายความหมายแล้วกันได้หลายความหมายใช่อยากให้เป็นฟีลแบบมิตรภาพเป็นมิตรภาพใช่เพื่อนๆน่ารักด้วยเท่ด้วยใช่ครับมีสินค้าอะไรบ้างครับของผมก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าหมวกมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เป็นแบบนี้เคยใส่ให้เห็นแล้วจะเป็นแบบนี้น่ารักเป็นดอกอันนี้คือเป็นดอกไม้นะเดซี่ครับผมเดซี่มีหมวกแล้วก็มีเสื้อครับผมมีเสื้อแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาแต่ผมว่าขายดีแน่เลยนะทำมันเยอะไหมจำนวนแบบผมครับแค่ไม่เยอะมากครับไม่เยอะจริงต้องรีบมาเจ้าพอดีหมื่นกว่าตัวโอ้ยไม่ถึงตอนนี้โปรเบนทิ้งเลยโอ้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากโอด็อกไว้กับทุกคนด้วยนะครับพรุ่งนี้มาช็อปกันได้ครับมีหลากหลายราคาก็หลากหลายราคาด้วยครับใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีตอนนี้มีแค่หมวกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเสื้อมีอะไรมาเต็มใช่ครับโอเคอ่ะแบรนด์ต่อไปนะแบรนด์ต่อไปเป็น CEO ด้วยครับแบรนด์ต่อไปเปลี่ยนมากแป๊บนึงครับเปลี่ยนมากแป๊บนึงเปลี่ยนมากอันนี้เรียกว่าแบรนด์น้องใหม่ได้มั้ยแบบว่าผมเพิ่งเห็นหมอเพิ่งแบบใช่ป่ะเพิ่งใช่โปรโมทลงใช่จริงเหรอคือเคยทำแบรนด์เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้มาก่อนผมเล่าชื่อเนี้ยผมคิดมาเป็นปีละแบบว่ายังไม่ปล่อยเพราะว่าคิดว่าตอนนั้นยังไม่พร้อม
เพราะว่าเราพร้อมก่อนแล้วเราค่อยลุยทีเดียวเอาให้มันแบบเปรี้ยงไปเลยอะไรเงี้ยจึ้งไปเลยซึ่งก็คือพอเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือเป็นคุณหมอก็จะขายเป็นชุดกาวนะฮะครับผมเข็มฉีดยาทุกอย่างมีทุกอย่างครับปะโถก็ก๊อตครับก็คือประหยัดต้นทุนด้วยนะจากโรงพยาบาลอีกทีนึงเออขโมยโรงพยาบาลมาอีกทีแล้วมาขายเออดีนะชื่อแบรนด์คืออะไรแบรนด์ชื่อว่า Remedy ครับ Remedy ก็ลากศัพท์แปลว่ารักษาใช่แปลว่า healingใช่คือใส่แล้วมันก็จะแบบฟีลแบบฮิวใช่คอนเซ็ปต์ของร้านนี้ตอนแรกเลยคืออยากให้ทุกคนใส่แล้วรู้สึกว่ามีผมคอยดูแลอยู่ข้างกายฮิวใจแบบว่าอีกฟีลใจใช่มีอะไรบ้างเหมือนฟีลแบบว่าใส่เสื้อแฟนเนี่ยยังไงมันมีสินค้าอะไรอ่ะมันแบบสินค้าคอลเลกชันแรกที่เปิดตัวคอลเลกชันชื่อว่า First Line ครับเออ First Lineคอลเลคชันแรกชื่อ first line first line คือก็ล้อมาจากคำศัพท์ของหมอเหมือนกันเวลาแบบว่าเวลาเรารักษาที่แบบเขาเรียกว่า first line ดักเนี่ยก็เป็นยาตัวแรกที่เอาไว้รักษาโรคนี้ให้มันหายโทษนะโทษนะตัดภาพไปเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวนะคุณนางหญิงโอดอคือมีไหมอันนี้อธิบายหน่อยอันนี้คือเรียกว่าคนที่แบบมีเหตุและผลด้วยคือคนหมออะคอนเซปต์อันนี้ผมปลาไหลแล้วฟิวแบบนอนไก่หน้าผากอยู่แล้วสุดเฮ้ยคอลเลคชันนี้ต้องมาลุกขึ้นมาตัวหาไอ้เม่เดี๋ยวเฮียอยากทำแบบนี้ว่ะก็จะบีบไปก่อนตื่นเช้ามาเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยพูดอะไรไปบ้างวะเป็นจริงๆแล้วก็ให้น้องอธิบายเป็นฟิวอะเป็นฟิวอันนี้ตามฟิวอันนี้เขาใช่คือของผมอะคือคุยกับพวกพี่ทีมงานเยอะมากครับเพราะว่าตอนแรกคือได้แต่มาทำยังไงก็ได้ให้แบรนด์สะท้อนไปถึงตัวผมให้มากที่สุดแต่ว่าไม่อยากทำให้ดูแบบเป็นแบบหมอเยอะเกินไปอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้มันดูแบบเอาความเป็นหมอใส่เข้าไปเพิ่มกับความแบบความเฟี้ยวอะไรไลน์จะออกมาแบบสไตล์ไหน First Line ก็ตอนนี้ก็คือทำเป็นเสื้อยืด3สีเฉยๆครับเป็นสีขาวชื่อว่าแซนสีดำชื่อว่า Midnight Black แล้วก็สีลิมิเต็ดชื่อสีม่วงเป็น Vintage Violet อ๋อคือมันแล้วมันดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ดูคิดมาแล้วอ่ะคิดมาแล้วดีนะอันนี้คุณเปิดก่อนไม่งั้นจะให้จบที่บูธนี้เลยนะใช่แล้วตัวสีม่วงเนี่ยผมทำเป็น Special Box Setในบ็อกซ์ก็ถ้าคุณอยากได้เสื้อสีม่วงคุณต้องซื้อบ็อกซ์ซึ่งในบ็อกซ์ก็จะมีกระเป๋าผ้าที่ออกแบบมาอย่างเนี๊ยบสุดๆคือตัวเสื้อสีม่วงเป็นสเปเชียลใช่ผมทำแค่พันกล่องก็คือถ้าหมดแล้วหมดเลยถูกต้องผมจะไม่ทำอีกแล้วเพราะว่าถ้าทำอีกเนี่ยผ้าที่ทอมามันจะสีไม่เหมือนกับทอแล้วมันล็อตแรกแต่ละล็อตในการทอผ้าในการย้อมสีเนี่ยคุณภาพนึกออกไหมคือเขาคนวิชาการอ่ะเออไม่ผมว่าผมของไอ้เนี่ยล็อตเดียวกันก็สีไม่เหมือนกันนะห้ากล่องไม่เหมือนกันสักกล่องแล้วยังไงสไตล์มันแบบฟิลมินิมอลหรอหรือว่ายังไงพอเป็นแบบมิดดี้เป็นเออตั้งว่าเป็นมินิมอลลักชูรี่ดีกว่ามินิมอลลักชูรี่มินิมอลลักชูรี่คือเอาให้ว่าแบบใส่เสื้อไปเดินห้างได้เดินห้างเก๋ๆได้มินิมอลลักชูรี่เรายังไงเพราะผมมีนิกรรมมีนิกรรมไม่มีอะไรนะไม่มีไม่แต่ชอบคอนเซ็ปต์ชอบมันวางสตอรี่ไว้ดีมากคิดมาเป็นปีแล้วกว่าจะได้ออกมาก็กว่าจะได้ลูกคนนี้ออกมาก็หนักอยู่หนักหนาสาหัสอยู่ครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยมีครบอยู่ตรงนี้เลยใช่เลยจองรีบมาเอฟกันหมายถึงว่ากล่องเนี่ยผมจะเปิดให้ออนไลน์เท่านั้นคือพรีไว้แล้วเพื่อที่จะได้แบบว่าคนที่มาหน้างานและคนที่ไม่ได้มาเท่าเทียมกันสามารถจับจองได้1,000คือต้องพรีก่อนใช่แต่ว่าตัวสีขาวกับสีดำที่ผมจะเอามาก็คือซื้อได้หน้างานอ๋อครับโอเคได้นะครับอ่ะก็มาเจอกันสู้ๆนะจ๊ะนี่ทั้ง3บูธเลยนะครับ Remedy Old Dark แล้วก็คุณนางิโอ้โหลืมเลยนะคุณนางิรู้จำได้นะครับเอ้ยแต่ว่าปีนี้หนูยังไม่มีร้านเป็นของตัวเองทำไมอ่ะแต่หนูมีของมาขายเหมือนกันเน่คุณไม่ได้หรอไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเห็นเองโอเคเรียกกลับไม่ทันพรุ่งนี้มาดูฝั่งนี้อย่างเดียวเลยเออไปมีเมอร์เชนไดส์ของไม่มีของมาขายตัวนู้นไงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูดูเมอร์เชนไดส์ของ GMTV ดีกว่า Official Merchandise มีพนักงาน2คนรอแล้วอ๋อมียังมีตัวจี๊ดมีตัวจี๊ดอยู่ยังไม่หมดเพื่อนอะเราไปน้ำตาลเขารักลูกค้านะเขารักดิโอ้โหหน้าเขาหล่าขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเห็นอุ้ยอุ้ยตัวจีนนะครับเต็งอุ้ยทำอะไรกันสองคนยืนรอนานไหมยืนรอนานไหมอีกสองคนเนี่ยขึ้น
อันนี้คืออะไรคะเนี่ยบูธอะไรคะเนี่ยมันเป็นตู้กาชาปองใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะฮะอันนี้คืออะไรอธิบายหน่อยครับสมมุติว่าเป็นลูกค้าจริงๆอ่ะมันจะมีตู้กาชาปองแต่วันเนี้ยตู้กาชาปองยังไม่มาใช่กำลังจะมาพอได้ตู้กาชาปองก็จะได้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเล่นอันนี้เปิดเปิดในลูกกระชับปองกับมีอะไรอ่ะเปิดเฮ้ยเราสามารถเปิดได้เลยเหรอยังไงให้ดูได้แล้วปะได้แล้วได้อันนี้คือสเปเชียลนี่เฮ้ยในเขาบอกเขาเปิดได้เลยพี่อย่างนี้ทุกคนบอกตัวซีเกตไม่โชว์ไม่โชว์ไม่ได้มันเป็นตัวสเปเชียลไงต้องลุ้นต้องลุ้นตัวนี้ได้โอเคแฟนดูก็มาลงใน JMM TV แล้วไม่ใช่หรอเรียวมากอันนี้นะครับใครเห็นก็ทำลืมๆไปนะครับเดน้อยเดน้อยนะคะก็คือเราลุ้นอันสเปเชียลแล้วเรายังต้องมาลุ้นอันนี้อีกโหจริงอันนี้ยากมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือถ้าเกิดว่าลงสีเขียวอ่ะเราก็จะต้องไปลุ้นการ์ดมีสิทธิ์ลุ้นการ์ดที่มีลายเซ็นใช่ถ้าลงสีแดงคือไม่ได้อ๋อแต่ถ้าลงสีเขียวเราสามารถลุ้นการ์ดได้ใช่ลุ้นการ์ดพร้อมลายเซ็นนี่ลงแล้วไปลายเซ็นเฮ้ยนี่ยากกว่าที่คิดคือมันเมื่อกี้ผมลงแล้วไม่คืออันนี้คือต้องเล่นตู้กระชับปองมาก่อนใช่ทีมงานบอกว่าตู้กระชับปองนี่คือมากันเท่าไหร่กี่ตู้8ตู้พวกนี้มีอยู่8ตู้ข้างในก็คือจะสุ่มพวงกุญแจมีหลายแบบเหมือนกันแต่จะมีแบบหนึ่งที่เป็นสเปเชียลที่เด็กเราพยายามหลบซ่อนไว้นะครับก็ต้องหาให้เจอแล้วพอเรายังไงนะเราได้กระชับปองมาแล้วก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้ใช่เพื่อที่จะมาลุ้นการ์ดพร้อมลายเซ็นก็คือว่าถ้าลงสีเขียวก็จะได้การพร้อมลายเซ็นด้วยใช่โอ้โหเยอะมากเยอะมากนะครับยังมีโฟโต้บูธนะครับมีตึบชอบแบบออกมาถ่ายรูปตื่นเต้นขนาดนั้นเลยนี่เมื่อกี้ผมกับพี่ฟิล์มไปถ่ายมาแล้วแอบถ่ายมาแล้วน่ารักไหมมีฟิลเตอร์ให้เลือกด้วยนะน่ารักอันนี้คือโฟโต้บูธที่พิเศษสำหรับงานนี้เลยใช่ไหมไอโอปากสำหรับนิวดอนเลยก็คือไอโอปากกว้างมากเลยอ่ะอยากให้เห็นอันนี้ได้กว้างขนาดไหนเขายิ้มไงยิ้มกว้างๆนี่นะฮะก็คือเดี๋ยวมันจะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรโฟโต้เฟรมพิเศษนะที่สำหรับสเปเชียลเลยคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่นะฮะอันนี้คือเป็นกรอบเดี๋ยวคนจะหยิบไปสิเออก็แอบไว้อันนี้จะบอกดูกันแค่ในไลน์นะนี่แอบไว้ตรงนี้เกินนะอันนี้เกินนะดูหน่อยว่ากรอบมีอะไรบ้างก็มีนี่เลยจิมมี่ซีเป็นอยู่ตรงเป็นแบบพระอาทิตย์เป็นกลมๆเทเลทับบี้กับไอ้นี่น้องอะไรนะอันนี้เปิดโอเชียนอะโวเชียนเหรออโวเชียนอะโวคาโดกับโอเชียนถูกต้องนี่เหมือนคุณนางหิกับเหมือนคุณนากับอูนางหิมาเมิร์ชกันแต่เขาว่าเมิร์ชกว่าเยอะเลยผมไม่เมิร์ชเลยอันนี้ก็เป็นรวมพวกเราทั้ง6คนนี่นักแสดงทั้งหมดแล้วก็มีน้องอโวเชียนอยู่นะครับอันที่3เป็นจิมมี่ซีแล้วก็เป็นพี่มาร์คสุดหล่อนะครับแล้วก็เติมนามสกุลเหรอพี่มาร์คสุดหล่อแล้วอะไรต่ออันนี้ไม่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวพาไปก่อนอันนี้ไอโอมนะครับแล้วก็น้องฟิล์มเดี๋ยวนึกออกแล้วจะกลับมาบ่อยนี่นะครับแล้วอันที่4นะครับเป็นจิมมี่ซีนี่แล้วก็มีน้องอโวเชียนนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นแยกเลยอันนี้ไม่ได้คู่กันนะอันนี้แยกกันไอซีแอคอยู่นะหมอก็หล่ออยู่นะอันต่อไปอันนี้เป็นแบบอันนี้อ๋อเราจะโผล่ตรงนี้อันนี้ก็แยกเหมือนกันอันนี้แยกอันนี้ให้ดูแยกก็คือเราก็คือลูกของเราก็จะไปอยู่เหมือนอารมณ์เหมือนว่าฟิลเราก็ได้ถ่ายกับ Last Twilight ถูกต้องถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของ Last Twilight นะครับจะให้เข้าไปถ่ายโชว์มั้ย1กรอบนักแสดงทั้งหมดเลยโอ้โหไปอยู่กันแล้วเดี๋ยวรูปนี้รูปนี้เราจะไปโพสต์ในเขา Last Twilight นะครับทาง X นะผู้ชายเข้าไปก่อนเลยเชิญครับเป็นรูปกันได้นะครับก็คือ @last twilight th นั่งยังไงพ่อแม่น้องเข้าไปถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวผมนั่งตักพี่ก่อนพี่โอ๊ปูนไอซ์นั่งตักแล้วมีที่ให้ฉันนะฉันนั่งตักเนี่ยอ่ะฟิล์มมาตักโอ้โหฟิล์มไม่น่าพี่หมาจะแบบว่าตายแล้วช็อตนี้ตายแล้วเป็นเรื่องแล้วช็อตอย่างนี้เป็นเรื่องแล้วยังไงอ่ะเลือกเฟรมทั้งอันนี่อันนี้ใหญ่สุดแล้วแต่ว่าน้องฟิล์มจะบังในนี้ไม่เป็นไรฟิล์มบังไปเถอะอันนี้แล้วไงต่อ nextพี่มาร์คโอมก็โอ้โหไม่ได้ใกล้เกินมาร์คโอมนั่งที่สี่ไปเลยเอาใหม่อันนี้ไม่ได้เลยอุ้ยฟิล์มหนีบเนื้อพี่เนื้ออุ้ยมันยากหมอต้องหมอพยือขึ้นหน่อยขอบคุณนะพี่โอปูนขอบคุณแฟมิลี่เออเลิศเอาจริงนะเห็นแต่จริงเห็นแต่หน้าผากเอาจริงมันยากเกินไป6คนไม่แนะนำสี่กำลังดี2 3แต่
ไม่เป็นไรอันนี้รูปพิเศษรูปพิเศษจะไปดูได้ไงกล้าจะพิเศษจะไม่เห็นหน้าใครเลยถ่ายเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับยากมาก6คนไม่แนะนำนะเยอะไปคนไม่แนะนำเข้าไปอยู่ในห้องนี้เหนื่อยกว่าตอนซ้อมอีกเหนื่อยนี่อ่ะโฟโต้บูธมีอยู่2บูธนะครับมาถ่ายรูปกันได้นะครับไปดีกว่าไปโซนต่อไปอีกมุมนึงก็คือเป็นโซนโอเคเมอร์เชนไดส์ของ GMM TV ยิ่งใหญ่มากแล้วมีของเยอะมากเหมือนกันใช่คือแต่ว่าเนี้ยคือยังไม่ได้ตั้งอุ้ยน่ารักได้แล้วเหรอตัวนี้ตัวนี้ออกกำลังได้อ่ะอยากได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะมีอะไรบ้างพี่หมอตัวนี้เลยนะครับน้องโออะไรนะโอเชียนโอเชียนเขาเรียกว่าเป็นตัวสเปเชียลของงานอันนี้คือปล่อยขายงานนี้ครั้งแรกถูกไหมครับถูกไหมครับน้องซีโอเคนะครับน้องโอเวอร์เชียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้ทุกคนมาจับจองได้นะครับเปิดขายที่นี่วันแรกเนี่ยก็คือยังไงฮะความซีเล่าคอนเซปต์คอนเซปต์มีส่วนร่วมยังไงบ้างจะผสมผสานของเฮียจิมของผมก็คือเฮียจิมชอบอะโวคาโดส่วนผมเนี่ยอโวเชียนแล้วก็ชอบหมาด้วยก็เลยมาผสานกันเมิร์จกันครับผมแล้วตรงที่พิเศษเลยก็คือตรงหูเขาคือเป็นรูปง่ำก็คือเป็นสัญลักษณ์ด้อมของเรางามงามงามน่ารักมากน่ารักมากอันนี้อยากให้มีนะเพราะว่าพิเศษเฉพาะงานนี้ที่ทำมาครั้งแรกเลยนะครับอยากให้มาจับจองกันนะครับก็มาได้ที่บูธที่เป็น Official Merchandise นะครับอ่ะโอเคอันนี้ชิ้นแรกชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปอุ้ยนี่อะไรอ่ะกระเป๋าผ้าหรอกระเป๋าผ้าน้ำหอมในรถน้ำหอมมาเลยก็ได้ Air Freshener อยากได้อ่ะ Air Freshener มีกี่แบบมากเลยน้ำตาลพรีเซนต์สิฮะนี่อะค่ะโหน่ารักมากเลยไปแขวนในรถอะนึกออกปะอุ้ยตายแล้วมันคืออะไรอะมันคืออะไรน้ำหอมในรถอยากได้อะเฟรชเนอร์ไงอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยนี่นะคะมีรูปเป็นดอกทานตะวันก็เป็นดอกไม้ที่เดย์กับหมอกเขาให้กันอันนี้เป็นปลาทองที่เขาเลี้ยงอันนี้พี่หมอกหรือว่าเดย์น้อยตัวนี้ไม่รู้เด้อไม่รู้เด้อตัวนี้เป็นน้องอโวเชียนอ๋อมันมีสองฝั่งอ๋อเหมือนกันปะอ๋ออ๋อแล้วก็นี่ค่ะเป็นจิมมี่ซีเหมือนนี่เหมือนกันนะเหมือนเป็นแบบห้อยพระหน้ารถอะนะฟิลนี่ออกมาเออแต่ว่าได้อยู่นะก็คือปกป้องจากภัยอันตรายใช่ปกป้องไม่คือดึกๆขับรถไม่กลัวแล้วน่ารักเดี๋ยวผมจะปกป้องใครได้จากอันตรายกลิ่นหอมแล้วก็หน้าหอมด้วยเอ้ยคือแบบขับรถหยุดดึงมาหอมเงี้ยเลยวันนี้ว่าโอ้อากาศไม่โดนหอมอะไรฮะไฟดับค่ะไฟดับนะครับอ่ะนี่คือ Air Freshener นะครับมีอันนึงไฮไลท์นี่เลยครับกระป๋องอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนอันใหม่อันใหม่นี่มีสติกเกอร์ด้วยนะอันนี้มีสติกเกอร์เอ้ยมีสติกเกอร์ให้แปะอุ้ยน่ารักเซตเขาจริงๆเนี่ยนะชื่อว่า JS Tumblerนะครับก็คือคุณน่ะก็ซื้อไปแล้วมันก็จะมีเหมือนกับแก้วน้ำที่เป็นเก็บความเย็นเก็บความร้อนไงเนาะแล้วก็จะมีเซตที่เป็นสติกเกอร์ให้ด้วยแปะเลยเหรอแปะเองอ้าวอันนี้คือจะตกแต่งยังไงก็ได้จะเป็นเซตของจิมมี่สีนี่แหละไม่มันปันถอดออกได้นี่แปะได้เราก็ติดเป็นสติกเกอร์แป๊บนึงน้องฟิล์มอยู่กับเราได้ตอนนี้น้องฟิล์มไปเล่นจากอะโวเชียนอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยน้องฟิล์มน่ารักมากน่ารักมากตัวนี้น่ารักแล้วก็มีตัวยางอันนี้น่ารักอุ้ยทำไมเขาออกแบบมาดีมากเลยอ่ะมันเก็บไม่ได้นะมันก็คือสวมไว้โอเคนะครับอันนี้ก็ตกแต่งได้แบบตามสไตล์แต่จะบอกว่ากระเป๋าผ้าเขากิมมิกดีนะอันไหนเหมือนมีตู้ปลาจริงๆอ่ะดูดินี่ดูบิ๊กหมอกกับเดย์น้อยตัวไหนบิ๊กหมอกแม่ตัวไหนบิ๊กหมอกอาถ่ายได้หนูให้พันหนึ่งเฮ้ยเอาไปเดี๋ยว3 2 1บิ๊กหมอกเดย์น้อยบิ๊กหมอกเดย์น้อยใช่นี่บิ๊กหมอกคำตอบเปลี่ยนเมื่อกี้ยังไงไม่จิมมี่คำตอบเปลี่ยนเมื่อกี้จริงเหรอจิมมี่กับซีอธิบายหน่อยรู้ได้ไงมันต่างไม่รู้หนูตั้งขึ้นมาใหม่คือไม่อยากเสียพันนึงแหละจบอุ้ยนี่ก็เป็นโทสต์แบ็กนะอุ้ยนี่ไหนลองเอาน้องนี่มาแขวนดิเข้ามากนี่คิดให้เลยนะดึงใส่โอใส่ข้างหน้าได้คือเอาปลาทองใส่ลงไปเลยเหรอคะใส่ได้เอาปลาทองใส่ลงไปได้เหรอคะไม่แล้วมีเขียนว่าอะไรอะครับที่กระเป๋าตกแต่งแบบว่านี่ที่กระเป๋าบิ๊กหมอกเดย์น้อยอ๋อมีคำว่าบิ๊กหมอกเดย์น้อยเลยนี่ไงใส่ปลาทองไปอะไรพี่มาร์คผมให้ดูอะไรนี่เป็นการ์ดเป็นกล่องการ์ดที่จะมีรูปของพวกเราทุกคนนี่อุ้ยโชว์หน่อยอุ้ยอันนี้ใครคนนี้หล่อโอเคคนนี้หล่อคนนี้หล่อมาเป็นไงยิ่งกว่านี่พอมาคู่โลกเอียงโลกเอียงปุ๊บได้เมื่อไหร่เราจะมานี่มามีเราไหมเนี่ย
เอ้ยไม่มีเราว่ะชอบการจับมีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ยังไงพูดเพื่อนไม่นะคนสวยอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเห็นเวลาเนี่ยน่ารักนี่ก็ยังมีการ์ดมีทั้งหมดกี่ใบอ่ะไม่รู้ยี่เยอะเขาเรียกว่าเป็น collectible นะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นคอนเสิร์ตของ GMPV เนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยแหละให้ได้สะสมแล้วคุณมาคุณก็นะเหมือนซื้อไว้แล้วเป็นเอาผิดด้านเป็นมุกเป็นมุกอ่ะเหรอเจ๊ฮบนะก็เป็นแบบว่าความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาที่คอนเสิร์ตนี้นะครับมีอะไรอีกไหมสะพายก็จะมีตรงนี้ที่เป็นที่เราจะขายเป็นชั้นวางแล้วก็ที่เกี่ยวตรงนี้เราก็จะให้ไปกับสินค้าเลยใช่ไหมก็ไปแขวนอันนี้ก็คือได้อันนี้เซตนี้ทั้งเซตเท่าไหร่คะทั้งเซตเท่าไหร่คะแล้วต่อไปชั้น30จะอยู่ยังไงอ๋อนี่เอามาจากชั้น30หรอไม่จริงมั้ยเนี่ยผมไม่รู้อ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่เรามีเยอะเรามีนี่เยอะต่อไปแล้วแฟนๆเอามาเอาใหม่เลยนะ GM TV Shop อ่ะชั้น30อ่ะพี่คะขอ CF ไม่มีชั้นเพราะเขาซื้อไปเยอะไงเขาไหนแบบว่าซื้อพี่ๆคนอื่นน้องๆคนอื่นในคลาสก็อยากไปวางเรียงสั่งทำได้สั่งทำได้ที่ GMTV เนาะแล้วก็พูดไปเรื่อยเปิดกายแล้วพูดไปเรื่อย underscore furniture ใช่เดี๋ยวเราจะแพ็คส่งให้คุณหรือว่าน้ำตาลอ่ะปีหน้าหรืออะไรมีคอนเสิร์ตทำเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์มาขายไหมไปพูดต่อไปดีกว่าโอ้โหช็อตฟิลมากอาปาประมาณโอ้ยมีแต่กี้น้องซีพยายามจะโชว์อะไรบางอย่างแต่ทุกคนขัดไปก่อนซีเอามาโชว์ไหมซีเข้มแข็งมาเอามานี่หรออันนี้หรออันนี้ครับโปสการ์ดของเราครับผมอันนี้ยังไงฟิล์มทำอะไรอ่ะโปสการ์ดเป็นโปสการ์ดถอนหัวถอนไม่ได้มันยังไม่ได้คุณพาช่วยอะไรนะอันนี้เราทดสอบให้ดูว่าตกยังไงก็ยังไม่พังแข็งแรงมากโอเคอ่ะอันนี้เป็นโปสการ์ดเซตนะครับก็จะเป็นฟิลเสื้อผ้าที่เขาใส่ในซีรีส์แล้วมีฟิลเตอร์ลำด้วยนะไอ้นี่ในเซตมันยังไงนะน้องฟิล์มสบายดีไหมสบายดีฟิล์มนี่อยู่ฟิล์มพยายามถอดห่วงยางทำไมห่วงยางแทนความห่วงยางเดี๋ยวจมน้ำค่ะใส่ไว้เนาะโอเคอ่ะชอบแหละน้องฟิล์มอยากได้กลับบ้านไหมใช่น้องฟิล์มอยากได้กลับบ้านเนี่ยทำไมเวลาพูดกับน้องฟิล์มเราต้องเสียงหวานแล้วทำไมพูดกับหนูคือต้องแหกปากตะโกนด้วยพี่เราต้องรู้ตัวนะครับรู้เพื่อนรู้ป่าวว่าอันเนี้ยเกิดเป็นเท่าไหร่ทำไมอะคะมีวันเกิดนะน้องเออรู้หรือเปล่าเกิดเป็นเท่าไหร่ฟิล์มรู้ฟิล์มรู้อันหมอรู้แล้วอันนี้อมรู้ป่าวไม่รู้ครับรู้ได้ยังไงเนี่ยเพราะฟิล์มอ่านเมื่อกี้เกิดวันที่เท่าไหร่เกิดที่22เดือน2จริงหนอจริงหนออะไรล่ะจริงหนอนี่เขามีการ์ดวันเกิดสุติบัติให้อุ๊ยเหมือนหมอนี่นี่เลยอ่ะใบแบบใบเซอร์ใบ22 2 22วัน24ก็คือเพิ่งเกิดใครวาดใครวาดอันนี้ร่างแรกเหรอร่างแรกไหนดูหน่อยอันนี้คือช่วยกันวาดใช่ป่ะใช่โอ้โหเฮ้ยแต่ก็น่ารักนะนี่ออกแบบกันเองเหรอใช่ครับเอาเหรอเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วทำไมตรงนี้น้องเป็นอะไรอ่ะมันพอดีมันบูดเปรี้ยวๆนิดนึงกำลังแบบเสียงกันอยู่ว่าจะเอาตรงไม่อะโวคาโดมันเป็นผลไม้มีนะฟิกไม่ได้ฟิกไม่ได้แต่ว่าก็แต่ก็สุดท้ายออกมาน่ารักเขาเก่งมากอุ้ยแต่เขาก็ทำแบบปวดๆนิดนึงนะอยู่นะอันนี้เราพูดได้ไหมนี่พูดได้พูดไปแล้วจบแล้วไม่ได้หรอกวันหลังนะบอกก่อนซ้อมก่อนนะครับปล่อยโป๊ะว่าอันนี้ประมาณนี้อันนี้คือ GMTV นะครับที่เป็น official merchandise นั่นเองสามารถมาได้บูธยาวมากคุณแม่เยอะมากนะคือมีอยู่ประมาณ13ช่องแล้วนี่อ่ะที่พวกหนูใส่อยู่มีขายไหมมีขายไหมเสื้อก็มียังไงเสื้อตัวนี้ยังไงไหนพี่เซนต์นี่คือรูปอะไรอ่ะให้ดูเดี๋ยวคิดว่าเสื้อตัวนี้กับแบรนด์คุนางิผ้าตัวไหนดีกว่าต้องอันนี้สิครับคุนางิถ้าไลฟ์นี้ก็ต้องตอบว่าอันนี้แหละครับอันนี้ดีจะไปซื้อเอาง่ายคือจะไปซื้อของพวกผมเนี่ยซื้อได้ใช่แต่ขอให้มีตัวนี้ก่อนยังไงก็แล้วแต่น่ะขอให้มีอันนี้คืออะไรอธิบายเป็นแค่คืบนี่ไม่ใช่นี่เป็นนิ้วแค่คืบแล้วก็นี้เป็นหน้าคนอุ้ยอันนี้ไม่ได้เอาใจกูไม่ได้เคลียร์ผู้ขาวผู้ขาวอันนี้เป็นรูปมืออันนี้หน้าคนถ้าเทียบก็คืออันนี้ดีอันนี้พี่หมอตอนอยู่บนเขามีกิมมิกแล้วท้องฟ้าก็มีแบบหลายเฉดสีครับหันหลังมาหันหลังมีข้างหลังด้วยมีข้างหลังนอกจากสิวแล้วยังมีลายลาสไวไลท์ใช่แล้วก็ข้างหลังก็จะสลักนี่นี่ต้องแหกเลยไม่ก็เดี๋ยวให้หมอฉีดให้เลยไม่เป็นไรซ้ายมีหลายซ้ายให้เลือกก็อยากยิงเลเซอร์ให้มากเลยตรงนี้ทำไมอ่ะโอ๊ยไปคุย
ปิดคลินิกตรงนี้อ่ะโอเคอันนี้คือประมาณนี้เกี่ยวกับต่างน้องฟิล์มอยู่กับเราโอมยังอยู่กับเรานะโอมอยู่เข้มแข็งนะพี่เข้าใจว่าอยู่ตรงนี้มันยากเพราะว่าเนี่ยหรอมะมันค่อนข้างเดียวน้องใหม่น้องใหม่เลยจะให้โอมเป็นคนแนะนำโซนต่อไปจนจบเลยดีกว่าอ่ะได้หมดละโซนก็คือหมดละมีเพราะมันจบแล้วหมดละมีแค่นี้แหละเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าอ่ะสักหน่อยครับตรงไหนดีจ๊ะหน้าแบ็คดรอปไหมผมก็พูดว่าเรามาหาโซนที่นั่งคุยหน้าแบ็คดรอปงานแบ็คดรอปงานไหมพี่หน้าแบ็คดรอปงานได้หมดแล้วแต่เจ้าของงานฟิล์มอยากได้อะโวเชียนใครซีเหรออยากได้อะมีอยู่แค่2ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโลกใบนี้เหรอไม่ใช่วันนี้มีแค่2ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเพิ่มนะครับหลุดฟิล์มก็จริงๆใครอยากสัมผัสบรรยากาศความสนุกนะฮะของแก๊งเนี้ยนะฮะลาสไวไลท์ก็พรุ่งนี้แล้วส่วนฝั่งนี้เป็นอะไรครับพี่เป็นแบบว่าจุดบริการความสะดวกเนาะต่างๆจุดรับฝากของศิลปินคนที่แบบว่ามีของมาให้อะไรเงี้ยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ถึงมือนะก็คือจุดอำนวยความสะดวกต่างๆใช่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมยิ่งใหญ่มากนะฮะยูเนียนฮอลล์ก็โอ้โหความจุเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ดีกว่าพี่เลวได้สิตรงไหนดีตรงนี้เนี่ยตรงพื้นเลยอุ้ยได้ป่าววะหินละกันใครยืนแอคมากเลยอ่ะไหนวะเนี่ยยืนแอคมากอุ้ยเพิ่งเห็นหล่อโคตรนี่แซนดี้เอาจริงมันหลอกกว่าตัวจริงนะนี่แซนดี้เขาไม่ตัดไปยังไงเนี่ยบ้าบอจริงๆดูดีกว่าตัวจริงเยอะเลยโอเคถ้าทีมงานบอกว่าอย่างนี้แล้วนั่งคุยให้หมุนตัวนั่งตรงนี้ตรงนี้อ่ะให้มันยืนคนเดียวมันนั่งได้ใช่ไหมโฟมอันนี้ไม่น่าจะได้ครับอุ้ยอันนี้เป็นโฟมอันนี้เป็นความสดจริงๆนะครับอันนี้มันแข็งก็ยืนยันว่าสดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันที่เรามาคุยเรื่องราวต่างๆเรื่องความพร้อมซ้อมไปถึงไหนแล้วนะครับยังตื่นเต้นอยู่ไหมแต่ที่ถามจิมมี่ซีไปแล้วคนอื่นล่ะโอมนี่เนี่ยเป็นเวทีแรกเลยป่ะที่ขึ้นแบบเวทีใหญ่ๆอ่ะใช่ต้องร้องเพลงใช่ครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบมันต้องทั้งร้องทั้งเต้นในเวลาเดียวกันแล้วแบบจัมบ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีโอมเก่งมากนะโอมเก่งมากโอมเก่งรู้สึกว่าทำครั้งแรกก็ตั้งใจแหละก็อยากออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนรอดูครับผมว่าครั้งแรกของผมจะเป็นยังไงอันนี้ก่อนถามอันนี้ไม่นับเวทีแบบของ GMTV เด็กๆเคยขึ้นประกวดเวทีอะไรไหมไม่เคยครับจริงเหรอไม่เคยมีอะไรอ่ะแบบลอยกระทงอะไรก็ขึ้นมีไม่มีประกวดส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวการศึกษาประกวดลอยกระทงนี่เขาจะประกวดนางนพมาศกันปะเหมือนการศึกษาใส่หน้าอย่างเงี้ยขอไม่เน้นแค่การศึกษาอย่างเดียวไม่แต่เมื่อกี้ตอนโอมพูดอ่ะยิ้มอะไรยิ้มตลอดเลยเนี่ยมองแล้วยิ้มตลอดเลยอ๋อหรอไม่ได้เลยปกติไม่ยิ้มไงปกติไม่ยิ้มปกติไม่ยิ้มอะไรกูหน้าอย่างนี้หัวเรือหรอหัวเรือหรอหัวเรือบ้านไม่ปกติไม่ค่อยยิ้มนี่ไปพูดอย่างนี้แฟนคลับเขาบอกว่าในคอนเสิร์ตมีไม่ใช่ไม่ปกติเป็นคนทีมยากแต่ถ้าชอบมากๆก็ยิ้มไม่มีคู่ไม่มีหรอกคู่ค่ะพี่ก็ยืนกันคนละฝั่งเป็นเพื่อนกันอยู่คนละฝั่งไงแล้วนี่มายืนยังไงตรงนี้เนี่ยเขาว่างผิดเขาว่างผิดเขาว่างผิดเดี๋ยวจัดใหม่เดี๋ยวจัดแต่ที่อันนี้นั่งเป็นคู่กันหมดเลยนะเออก็ว่างได้ไหมอ่ะพูดตรงได้ไหมถ้าเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นแคสเนี่ยเรียงไปเลยเนี่ยได้ไหมฟิลเลยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือโฮงมากโฮงมากทำถึงอะยังไงตื่นเราหลายเวทีแล้วหนูคือยังไงเวทีรักหนูเนี่ยครั้งแรกนะจริงหนูเคยร้องเพลงแล้วไม่ใช่บนเวทีใหญ่ๆไม่หนูเคยมาแค่เดินวิกตอเรียซีเคทของเบลูก้าแค่นั้นเลยอ๋อเหรอที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่จริงครั้งแรกในชีวิตพี่ถ่ายยังตะลึงว่าทำดีเหรอที่สุดเดี๋ยวพูดเยอะแล้วของจริงไม่คือหนูแบบหนูเรียนละครเวทีมาเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนแบบว่ามีประสบการณ์ตอนทำทีสิทธิ์แต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ประมาณนี้แต่ก็มันถือว่าเป็นสโคปใหญ่มากไม่เคยเลยก็คือแบบน้องเรียนถาปัดเนี่ยแต่น้องทำได้นี่คือเก่งมากคือส่วนตัวหนูรู้สึกว่าเคมีพวกเราอ่ะมันดีมากมันอบอุ่นมากมันไปด้วยกันมันเป็นมูดแอนโทนเดียวกันเวลาเราโชว์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนุกถามว่าตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องให้กังวลแล้วว่าถ้ามันผิดอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราผิดเพื่อนจะช่วยเราไม่จริงๆนะผมบอกเลยคอนเสิร์ตเนี่ยผิดคนไม่ค่อยรู้หรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าเราซ้อมได้ไงเขาก็มาดูเรารอบแรกนั่นแหละเขาจะรู้ตอนหนูหน้าอย่างเงี้ยบังกิ้งอยู่นั่นแหละนะครับระหว่างน้ำตาลพูดฟิล์มเขาพยักหน้าแล้วพยักหน้าเป็นจังหวะด้วยนะติดผมนั่งดูเดี๋ยวน้ำตาลพูดไปฟิล์มว่าติดไงติดมีเสียงเพลงในใจเขาซ้อมอยู่ตอนเนี้ยฟิล์มอ่ะฟิล์มไปถึงไหนแล้วของนางฟิล์ม
ก็อันนี้เป็นครั้งที่2แต่ยังตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกอยู่ดีรู้สึกว่าคอนครั้งนี้ใช้พลังงานที่สะสมมาทั้งปีจริงให้กับวันนี้วันเดียวเลยนะครับอ่ะก็จริงผมว่าคนน่าจะรอดูแล้วก็วันนี้จัดจากต่อจากคอนเสิร์ตณนนท์เลยนะใช่คอนเสิร์ตณนนท์ทำไว้ดีมากคนชื่นชมกันเยอะมากคุณมาร์คยังไงฮะครับตอนเองคอนเสิร์ตณนนท์คุณโผล่มาแวบๆอันนั้นนับว่าขึ้นคอนใหญ่ไหมนับว่าเป็นประสบการณ์ไหมมันยังไม่ได้แบบเต็มๆแต่อันนี้เต็มๆใช่อันนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วว่าขึ้นเยอะสุดแล้วป่ะเป็นอ๋อมี LOL ที่ก็ขึ้นไปแบบแวบๆบ้างอะไรอย่างงี้แต่ก็ผมรู้สึกว่าผมก็ตื่นเต้นอยู่ดีพี่โลมันถึงว่ามันเพราะโชว์มันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็คนที่มาดูมันก็รักในซีรีส์เรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยครับก็จะเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าใช่มันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยู่ดีนอกจากแบบตอนเด็กอาจจะเคยประกวดผู้บ่าวพระประแดงแถวบ้านที่เดินผู้บ่าวพระประแดงเหรอใช่ครับแต่ว่าได้รางวัลไหมตอนนั้นไม่ได้ด้วยครับเพราะพอโตขึ้นมาก็ผมได้ขึ้นเวทีใหญ่ยิ่งก็น้องฟิลถามว่าจริงเหรอไม่จริงพี่พูดเล่นนะครับอ่ะโอเคถามหน่อยก่อนที่ตอนนี้เดี๋ยวต้องจบไลฟ์แล้วนะครับเพราะน้องๆต้องไปรันทรูกันต่อเลยนะครับพรุ่งนี้สำหรับแฟนๆที่เขามีบัตรอยู่แล้วแล้วเขากำลังจะมาที่งานเดสโค้ดควรแต่งตัวยังไงดีทีละคนทีละคนเป็นแบบไหนดีแต่งเป็นปลาทองมาก็ได้หรือเป็นภูเขาคูหาก็ได้หรือว่าเราอยากจะแต่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเด็กช่างมาก็ได้เหมือนกันเฮียมีอะไรแนะนำไหมให้แฟนๆแต่งมาก็ซีบอกแฟนคลับว่าอยากเห็นแฟนคลับแต่งตัวแซ่บๆมั้ยอ่ะใช่ๆๆชอบโหเรียกอะไรแม่อะไรแม่ไอ้มาร์คเลยอ๋อเหรอโหรออะไรซีบอกไอ้มาร์ครออะไรโอ้โหจิมมี่ยังไงชุดอะไรดีครับให้แฟนคลับแต่งเป็นอะโวคาโดมั้ยโอ้โหนใส่อะโวคาโดมาเลยโหคือนี่ครับนี่ธีมของงานจะเป็นแบบฟีลแบบเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนใช่เป็นเอิร์ธโทนเป็นแพนโทนแบบเอิร์ธหน่อยดีแล้วผมว่าต้องมีคนจริงจังบ้างเถอะเพราะถ้าไม่มีความจริงจังเลยมันจะเป็นการสัมภาษณ์จริงจังนะพี่จริงจังอะไรจริงจังกองแก๊สพี่ไม่ต้องไปช็อตแล้วพี่แบบรู้แต่เพื่อนอย่างนี้อมคนหนึ่งไอเดียเดรสโค้ดพรุ่งนี้เดรสโค้ดพรุ่งนี้ก็ขอแต่งตัวสบายๆครับผมจะได้เผื่อลุกขึ้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบจะได้แบบสบายตัวโอเคอ่ะพี่มาร์คหนึ่งไอเดียครับผมอะไรก็ได้เลยครับที่คุณใส่แล้วคุณมั่นใจดีกว่าผมว่าคือว่าสุดท้ายความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญก็เอาที่คุณจอยไปกันเงี้ยดาราอะไรวะเพราะความมั่นใจไงเข้าใจไหมล่ะก็อยากให้เขาตั้งมั่นใจแล้วก็มาในงานเราแค่นั้นพอครับคอน้ำตาลก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากเปลี่ยนเลยปะมีสักหน่อยก็ยังดีก็แบบแต่งตัวง่ายๆชิลๆเผื่อแบบมาเต้นมาร้องไปกับพวกเราแล้วก็จริงๆอยากให้เตรียมร่างกายมาให้ดีเพราะว่าเพลงเนี่ยสนุกมากแน่นอนคือจะได้เต้นกันแน่นอนคอนเสิร์ตนี้เต็มเต็มอ่ะน้องฟิล์มเหมือนกันค่ะเอาแบบง่ายๆสบายๆขยับง่ายโอเคนะครับผมอ่ะโอเคสุดท้ายนะครับอยากให้นักแสดงทั้งหมดนะครับฝากหน่อยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับลาสแค่จิมมี่ซีเลยนะครับเพราะเวลาหมดแล้วนะลาสไลฟ์นิวดอนนะครับไลฟ์ออนสเตจจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ครับผมก็ใครมีบัตรเจอกันที่งานนะฮะใช่ครับจริงๆมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับครับก็อยากฝาก for the international fans who come tomorrow and I was very appreciate all the love and support andFor the people who can't able to attend the concert tomorrow, you can buy a ticket from Thai Ticket Major in live streaming and hope you enjoy in our last Twilight New Dawn live on stage. ครับผมนี่ไงอ่ะพี่หมอสักนิดนึงไหมพี่หมอแปลจากที่ครับก็สำหรับแฟนๆทุกคนนะครับก็พวกเรา6คนก็รออยู่แล้วก็ตั้งใจทำงานนี้กันมากๆเลยมาซ้อมมาประมาณเดือนกว่าๆก็เพื่อพรุ่งนี้เพื่อทุกคนนะครับก็สำหรับแฟนๆ Last Twilight ทุกๆคนเลยก็เชื่อว่าทุกคนจะได้กลับบ้านไปอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มอิ่มอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับโอเคยังไงเดี๋ยวให้น้องๆนะครับไปซ้อมกันดูกันต่อนะฮะยังไงสู้ๆแล้วก็ยังไงพี่เป็น Power Heart ให้ขอบคุณครับกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับ Last Twilight